ไหนขอดูมือสาวๆหน่อยสิมีใครใส่แหวนติดนิ้วบ้างดิฉันก็มีแต่ว่าตรงนี้ยังว่างนะเดี๋ยวคุณดูคุณจิตดีอะไรเลยนี่เห็นประดับเฉยๆอันนี้เครื่องประดับเฉยๆนิดนึงมันต้องมีบ้างบางทีเป็นเคล็ดใส่เอาไว้แต่ทีนี้เวลาใส่แหวนเนี่ยคุณผู้ชมจะไปลงเล่นน้ำที่ไหนระวังให้ดีนะคะบางทีมันลื่นแล้วมันกระพรุบหายไปแล้วถ้าลงไปเล่นน้ำตกแหวนเพชรทั้งวงหลุดหายทำไงอะคะทีนี้ก็หาสิคะเดี๋ยวนะก็หาไปเลยสิคะถ้าเป็นผมเนี่ยลาก่อนเลยไม่ได้สหายแล้วหายเลยอันนี้เป็นแหวนเพชร10เม็ดโอ้โหเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรยังไงอย่างนั้นแต่ครั้งที่แล้วที่ฉันจำได้นะคุณผู้ชมมันเคยมีข่าวว่าเป็นทองแผ่นเล็กๆตกลงไปในแม่น้ำยังเจอเลยแล้วอันนั้นเขาหาเจอด้วยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้ก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญแล้วคนที่กำลังดำหานี้ไม่ใช่ใครที่ไหนก็ได้นะคุณผู้ชมต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านการดำน้ำพี่คนนี้เขาชื่อพี่แพทขันหยกอายุ36ปีค่ะพื้นเพพี่เขาเป็นชาวบ้านฉางจังหวัดระยองแต่ว่าเขารับจ้างค้นหาของหายในน้ำแล้วพี่เขาเชี่ยวชาญด้านนี้มากๆเลยคุณผู้ชมพอมีการติดต่อไปก็เริ่มปฏิบัติการในการค้นหาเลยค่ะแหวนเพชรของคุณนิดเนี่ยมันลื่นมันหลุดมันหล่นหายอุทยานแห่งชาติคลองลานเขาเอาคลิปนี้มาเผยแพร่ให้ดูนะคะว่าปฏิบัติการเริ่มค้นหาแหวนเพชรที่เริ่มต้นขึ้นหายตั้งแต่วันพฤหัสที่6แล้วมาหาวันเสาร์ที่8เอาต้องมีความหวังคุณผู้ชมพี่นิดเนี่ยบอกนะคะว่าตัวเขาเคยรับเคสหาสร้อยที่บุรีรัมย์ใช้เวลา2วันหาเจอแล้วตอนที่หาเจอน่ะมันก็ถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาในการหาอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมโอ้ตอนที่ค้นหาเขาก็ใช้ความสามารถเห็นไหมก็ต้องถามก่อนว่าหายตรงไหนครับบริเวณไหนพอจะจำได้ไหมครับแล้วพี่เขาก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันไม่สามารถหาด้วยเครื่องตรวจจับโลหะได้เลยมันต้องอาศัยประสบการณ์ล้วนๆเลยค่ะด้วยกายภาพของพื้นที่แล้วก็ลักษณะของการตกเนี่ยผมมั่นใจว่าน่าจะอยู่ตรงนั้นแล้วก็คือตอนช่วงนั้นน่ะคือไม่สามารถใช้เครื่องตรวจจับโลหะได้เพราะว่าน้ำมันแรงมันเชี่ยวจัดครับก็อาศัยประสบการณ์ส่วนตัวนะครับที่จะค้นหาคือตอนนั้นน่ะมันเป็นหลุมครับน้ำมันตกลงแล้วมันเป็นหลุมแล้วมีหินเยอะมากซึ่งค่อนข้างจะเป็นอุปสรรคสำหรับการค้นหามากเพราะว่าผมต้องยกก้อนหินออกแล้วก็ใช้แว่นมองด้วยตาเปล่าครับเพราะไม่งั้นค้นหาไม่เจอครับสิ่งที่คุณบอกว่างมเข็มในมหาสมุทรดูทางนี้คุณจิตเดจ้าถ้าแหวนคุณหล่นหายโทรหาพี่แพทเลยดิฉันขอเบอร์พี่แพทรอล่วงหน้าเลยได้ไหมคะโอ้โหพี่แพทหาเอามาคืนจนได้อ่ะคุณผู้ชมแล้วพี่เขาบอกว่าระยะเวลาในการค้นหาครั้งนี้35นาทีเพียงพอจ้ะโอ้โหแป๊บเดียวเองนะเอาจริง35นาทีเอาจริงๆว่าเรายังกินข้าวพร้อมของหวานไม่หมดเลยอ่ะพี่เขาหาแหวนเพชรที่ตกอยู่ในน้ำตกอุทยานแห่งชาติคลองลานเจอเลยค่ะคุณผู้ชมสุดยอดมากจริงๆพี่เขาบอกว่าเขาเป็นอาสาค้นหาสิ่งของมานาน 6-7 ปีแล้วแล้วเขาก็ยินดีไปช่วยเหลือทั่วประเทศเพราะฉะนั้นถ้าวันดีคืนดีแหวนคุณจิตดีตกคลองในพื้นที่นนทบุรีหรือว่าสถาปัตย์ทำอะไรก็ได้อะที่เป็นของมีค่าของคุณตกคลองนกกระทุงครับคุณโทรหาพี่แพทเลยพี่แพทเขายินดีจะมาช่วยค้นหาให้แล้วติดต่อที่ไหนอะนี่ไงขึ้นหน้าจออยู่นะขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชม Facebook แพทไหมชื่อเขาเลยนะหรือว่าเอาง่ายๆนักล่าขุมทรัพย์สายลุยเอ้ยพี่เขามียูทูบเบอร์ของตัวเองด้วยนะเอาขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วยต่อจากนี้ไปของหายดิฉันมีความหวังว่าต้องได้คืนแล้วถ้าเราสองคนเนี่ยอาจต้องใช้บริการแต่ถ้าเกิดเป็นเจ๊จิตดีเนี่ยทำไมไม่ต้องหรอกคุณแหวนเขาที20กรัตเนี่ยมันเพชรมันเตะตาอยู่แล้วอ่ะจริงไม่ได้ต้องใช้บริการเหมือนกันแหละเออมีแบบนี้ด้วยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยครับ